ผู้ดำรงตำแหน่งส.ส.ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นข้าราชการการเมืองหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐจะไปช่วยผู้สมัครส.อบจ.หรือนายก อบจ.หาเสียงได้หรือไม่ประเด็นสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ณวัดจัดไปจะมาไขประเด็นข้อสงสัยกรณีมาตรา34ของพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ.ศ. 2562ที่บัญญัติไว้ว่าข้าราชการการเมืองส.ส.ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐนั้นจะสามารถช่วยผู้สมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีเลือกตั้งในวันที่20ธันวาคม2563นี้ได้หรือไม่ซึ่งประเด็นนี้นะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ได้มีมติตอบข้อหารือของพรรคการเมืองซึ่งเป็นคำตอบสุดท้ายนะครับท่านมาฟังว่ากกต.ตอบว่าอย่างไรกกต.ตอบว่าข้าราชการการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไม่สามารถหาเสียงช่วยผู้สมัครเลือกตั้งได้นี่คือคำตอบสุดท้ายนะครับฟังอีกครั้งนะครับกกต.ตอบข้อหารือของพรรคการเมืองกรณีที่หารือมาตรา34นะครับตอบว่าข้าราชการการเมืองส.ส.ส.ว.สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐไม่สามารถหาเสียงช่วยผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาแล้วก็นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่จะมีเลือกตั้งขึ้นในวันที่20ธันวาคม2563นี้แล้วก็จะเป็นบรรทัดฐานในการเลือกตั้งครั้งต่อๆไปด้วยนะครับถ้ามีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนี่คือคำตอบสุดท้ายขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกับณวัฒน์จัดไปในคลิปหน้าโชคดีมีชัยทุกท่านสวัสดีครับ